ในปี2030เขาคาดการนะครับอันนี้เป็นความคิดเห็นนะย้ำความคิดเห็นว่าชิบะราคาจะเหลือศูนย์แต่สำหรับตัวผมใครขายก็โง่เดี๋ยวเราไปรับชมในตัวคลิปนี้ด้วยกันนะครับคือคอยนี่มุนมุนไปด้วยกันกับช่องคอยนิวมูนนะครับวันนี้เราได้หัวข้อนะครับว่าในปี2030เนี่ยชิบะราคาจะเหลือศูนย์แล้วผมก็ตอบว่าถ้าคุณขายเนี่ยคุณเชื่อไหมล่ะสิ่งที่เขาให้ข้อคิดเห็นตรงนี้นะครับซึ่งคนที่ให้เนี่ยเป็นชื่อว่าไฟเดอร์นะครับชิปไฟเดอร์นะครับเป็นบริษัทนะครับจากบริษัทข้อมูลของบล็อกเชนชื่อ Finder เขาก็ได้ทำแบบสำรวจนะครับซึ่งปัญหาคือตัวอย่างเนี่ยหรือแบบสำรวจเนี่ยก็ไม่ได้บอกนะครับว่าเพศอายุกลุ่มไหนบุคคลไหนนะครับเมาหรือคนเป็นมหาเศรษฐีหรือคนรวยข้อมูลตรงนี้ไม่ได้บอกนะครับฉะนั้นข้อมูลนี้มาจาก coingap นะครับ .com ได้โพสต์วันที่18พฤษภาคมนะครับฉะนั้นผลสำรวจนะครับก็ Finder เขาเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องของ Fintech นะครับฉะนั้นเขาสำรวจว่า36คนตลอดเดือนเมษายนเนี่ยนะครับให้ความเห็นว่าชิบะจะค่อยๆสูญเสียมูลค่าในปี2022และมีมูลค่าใกล้ศูนย์ในปี2030โทเค็นมีการซื้อขายต่ำระดับกว่าราคาที่คาดการเอาไว้นะครับและรายงานในช่วงปลายปี2565ฉะนั้นชิบะตอนนี้อยู่ที่ประมาณราคาอยู่ที่ 0.04 ตัว 1,236ในขณะที่รายงานของ Finder คาดการว่าโทเค็นจะสิ้นสุดที่ประมาณ 0.04 ตัวนะครับ1875นะครับก็คือว่าเดาไว้ว่ามันจะขึ้นไปถึงตรงนี้แต่การคาดหวังนี้นะครับมาจากการก่อนเกิดความผิดพลาดของคริปโตเมื่อเร็วนี้นะครับหมายถึงในช่วงที่อเมริกาเนี่ยเล่นกระแสนะครับทำให้ดอลลาร์ขึ้นนะครับซึ่งทำให้ชิบะตกต่ำสู่ระดับต่ำสุดนับตั้งแต่ปลายปี2564นะชิบะได้ลดลงประมาณ 1.7% ในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมานะครับและสูญเสียมูลค่าไป 63% จนถึงปีนี้ทำไมคุณควรขายชิบะเขาก็ให้คำถามนะครับฉะนั้นนักวิเคราะห์ที่สำรวจโดย Finder มีความเห็นเป็นเอกฉันท์ว่ามีมคอยเช่นชิบะเสนอประโยชน์เพียงเล็กน้อยนะครับในขณะที่ราคาของเหรียญเนี่ยก็ได้รับการสนับสนุนจากการโฆษณาทางการตลาดที่กำลังเติบโตและสิ่งต่างๆเช่นชิบะกำลังจะตายเมื่อเงินทุนเริ่มไหลสู่มูลค่าหรือคุณภาพนะครับมากกว่าจะกระจายไปทั่วสนามนะครับในเงินของผู้เล่นคือว่าเงินเข้าไปในโปรเจกต์หมดเลยเขาว่าประมาณนี้นะครับฉะนั้นความหวังว่าผู้เล่นนะทุกคนจะได้รับรางวัลนะครับอย่างแมทธิวแฮร์รี่หัวหน้ากองทุนดิจิตอล X-Access นะครับแมเนเจอร์เขาก็กล่าวว่าFinderเนี่ยนะครับด้วยเหตุผลที่เปลี่ยนแปลงตลาดเช่นการพังทลายลงของเทอร่านะครับเป็นเหตุที่ทำให้เราเห็นนะครับว่าชิบะจะไม่มีค่าแน่เขาก็ให้ข้อมูลตรงนี้ไว้ฉะนั้นตามข้อมูลของ Finder นะครับตัวชี้วัดทางเทคนิคยังชี้ไปอีกว่าการขายมีมคอยอันดับ2คาดว่าจะตกต่ำถึงประมาณ 0.5 ตัว 2,500 ดอลลาร์นะครับในปี2568และมีมูลค่าใกล้ศูนย์ภายในปี2573คือ252030นะครับฉะนั้นชิบะอินุสามารถเพิ่มยูทิลิตี้ได้หรือไม่ฉะนั้นโปรเจกต์ได้พยายามนำเสนอ utility เข้าในเหรียญ นะครับเมื่อตั้งแต่ต้นปีไม่ว่าจะเป็น Metaverse GameFi Shiba Realm นะครับฉะนั้นเรื่องของ NFT ด้วย
ฉะนั้นในสิ่งนี้นะครับล่าสุดเราก็เห็นวานสะสมโทเค็นในระดับที่ต่ำกว่าอย่างสม่ำเสมอคือเขาใช้ข้อมูลจากที่ผมทำไว้คลิปนะครับว่าชิบะเนี่ยตกไปอันดับ4นะครับตกไปอันดับ4จากการช้อนของวานแล้วฉะนั้นข้อมูลของไฟเดอร์น่าเชื่อถือขนาดไหนนะครับคุณอย่าลืมนะว่าสถานการณ์ตอนนี้เกิดอะไรขึ้นนะครับแล้วชิบะเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นนะครับในตลอดช่วงสงครามที่ผ่านมาฉะนั้นชิบะมีเวลาแก้ตัวนะครับถ้าเกิดไม่นับตั้งแต่มันล่มสลายไปนะครับที่ 8,870 ดอลลาร์ที่04ตัวนะครับตั้งแต่เดือนตุลาคมนะครับก็จะมีเวลาแค่ประมาณ2เดือนที่เหลือนะครับเข้าอยู่ในช่วงสงครามหมดฉะนั้นตอบอะไรไม่ได้ผมสังเกตนะครับในช่วงสัปดาห์ที่แล้วเมื่อราคาของชิบะเนี่ยล่มสลายไปถึง 0.5 ตัวมันก็มีวานช้อนแต่ทำไมช่วงนี้วานช้อนน้อยนะครับซึ่งผมทำข่าวเรื่องของวานเนี่ยช้อนก้อนใหญ่ๆออกมาน้อยมากฉะนั้นเขาเล่นประเด็นตรงนี้นะครับว่าวานช้อนน้อยครับในช่วงนี้ส่วนหนึ่งนะครับชิบะเนี่ยก็กำลังที่จะไปทั่วโลกนะครับโดยเฉพาะตะวันออกกลางนะครับโดยข้อมูลโดยโปรเจกต์ของเบิร์นพอร์ทัลเรื่องของการเผาฉะนั้นส่วนตัวแล้วนะครับเขาบอกว่าเรื่องของเมตาเวิร์สเรื่องของ NFT นะครับจะเพิ่มมูลค่าของเหรียญนะครับให้ชิบะเนี่ยราคาสูงโล่เลยไปถึง8ดอลลาร์บางสำนักข่าวพูดอย่างนี้ส่วนตัวผมนะผมบอกเลยนะว่าถึงแม้ว่าชิบะนะจะมีโปรเจกต์อะไรเยอะแยะก็ตามที่จะสร้างมูลค่าของเหรียญชิบะยังไงก็ไปต่อเอาให้แบบไม่มีโปรเจกต์เลยมีการเผาอย่างเดียวนะครับคุณลองคิดดูสิชิบะมีการเผาเรื่อยๆนะครับเพียงแต่ตอนนี้วานไม่ได้เอาออกมาเล่นยังไงก็มีการระเบิดราคาครับยิ่งเหรียญน้อยเท่าไหร่นะยิ่งทำให้ราคาระเบิดคุณไม่ต้องรอหรอกโปรเจกต์อะพวกเมตาเวิร์สพวกเกมไฟล์อะไรพวกเนี้ยไม่ต้องรอนะครับพวกเมตาเวิร์สกับเกมไฟล์มันอาจจะเพิ่มมูลค่าหรือถ้าเกิดในนี้บอกว่าไม่มีเพิ่มมูลค่ายังไงชิบะก็ระเบิดนะครับไงก็ระเบิดเพราะเหรียญมันน้อยลงนะครับแล้วอุปทานอ่ะมันก็จะน้อยลงยังครับยังไงคนก็ต้องเข้ามาเล่นในสนามและส่วนหนึ่งที่วานเนี่ยไม่เข้ามาช้อนตอนนี้เนื่องจากตลาดนะครับมันมีปัญหาด้วยในระบบของเทอร่านะครับทำให้วานต่างๆเนี่ยเข้าไปเก็บ USDC USDTนะครับแล้วก็ FTX แทนงั้นเรื่องนี้เป็นแค่เหมาะการมองระยะสั้นนะครับส่วนตัวผมอ่ะผมไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่นะครับอ่ะเขาว่านะครับชิบะไม่มียูทิลิตี้จริงๆนะครับเขาพยายามเพิ่มมูลค่าเพื่อให้เอาเงินเข้ามาในเหรียญเอาเข้าเงินเข้ามาในโปรเจกต์และสุดท้ายชิบะก็จะไม่พุ่งไม่มีทางครับในราคาที่เขากำหนดว่ามันจะไม่พุ่งไปกว่า1,800 ดอลลาร์หรอกที่04ตัวผมไม่เชื่อนะครับชิบะยังไงก็พุ่งถึงแม้ว่าโปรเจกต์จะช่วยอะไรไม่ได้นะครับทำให้ชิบะขาดความมั่นใจยังไงมันก็พุ่งเพราะอุปทานของมันอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าตอนนี้มันยังไม่เหมาะมันเจอสงครามเท่านั้นเองฉะนั้นชิบะจะไปได้ไกลขนาดไหนหรือไปไม่ได้ไกลผมก็ไม่ได้วอรี่อะไรนะครับเก็บไว้นานๆนะครับแล้วก็จะตัดสินใจขายเมื่อไหร่ก็แล้วแต่มันจะไม่ยุ่งเรื่องนี้โอเคข้อมูลนะครับสิ่งที่น่าสนใจนะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ได้รับชมในคอนเทนต์นี้ด้วยกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งกดปุ่มติดตามนะครับเราก็มีหลายช่องทางช่องทางที่สำคัญที่สุดคือไลน์กลุ่มไลน์กลุ่มเราชื่อ Cryptocurrency Community ทักเข้ามาที่เพจนะครับเดี๋ยวเราส่งลิงก์กับ QR Code ให้ย้ำนะครับว่าการลงทุนทุกอย่างมีความเสี่ยงผู้ที่ลงทุนควรจะตัดสินใจข้อมูลก่อนการลงทุนนะครับและสำหรับวันนี้ผมก็หวังว่าชิบะอินุนะครับ
จะ go to the moon แต่ก่อนอื่นนะเรามีกลุ่มชิบะด้วยมีกลุ่มรวมคือคริปโตเคอเรนซีทักเข้ามาที่เพจเอาแหละนะครับฉะนั้นชิบะอินุเนี่ยจะ go to the moon แน่นอนเรามี1สปอนเซอร์นะครับคือเหรียญ Starnet ค้ำประกันโดยชิบะฉะนั้นรายละเอียดนะครับจะเหมือนกันเลยนะครับภายนอกนะแต่ภายในเนี่ยของบริษัทจะไม่เหมือนกันไปศึกษาได้นะครับข้อมเป็นเหรียญต้นน้ำทักไปที่เพจเอาแหละการลงทุนทุกอย่างมีความเสี่ยงผู้ที่ลงทุนควรจะตัดสินใจข้อมูลก่อนการลงทุนและสำหรับวันนี้ผมก็หวังว่าชิบะอินุจะ go to the moon ไปด้วยกันและพอร์ตการลงทุนของท่านจะมูลไปด้วยกันกับช่องคอยนิมูลสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับ